สวัสดีค่ะมากินข้าวแกงหน่อไม้ไก่นะคะนี่นะคะอร่อยอร่อยนะคะไปด้วยกันนะคะแกงหน่อไม้ไก่นะคะแซ่บอร่อยไปเลยนะคะอร่อยมากๆนะคะชอบกินนะคะนี่นะคะหน่อไม้ไก่นะคะมากินกันได้เลยจ้าอร่อยอร่อยไปด้วยกันนะคะนี่ค่ะแซ่บเลยค่ะข้าวร้อนๆเลยค่ะแกงหน่อไม้ไก่นะคะแกงกะทินะคะคล้ายๆแบบขนมจีนก็กินได้นะคะแกงเนี่ยมันจะมีข้าวคลุกไปนะคะอร่อยน้ำคลุกขิดไม่ขิดแล้วค่ะกินด้วยกันนะจ๊ะถ้าจะกินนะคะชอบกินข้าวแกงหน่อไม้แบบนี้แหละค่ะไม่ไก่กับหมูอะไรนี่ค่ะอร่อยไปด้วยกันนะคะกินแล้วเราก็คลุกไปด้วยนะคะจานเดียวก็จบแล้วนะคะกินง่ายๆกินเขาเรียกว่ากินข้าวราดจานเดียวนะคะจะกินอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นแกงหรือว่าจะเป็นปลาทอดนะคะอันนี้ที่เราลืมเอาอะไรมานะเอาปลาหมึกนะคะเดี๋ยวเอาปลาหมึกมาเนาะเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะค่ะค่ะปลาหมึกค่ะปลาหมึกค่ะปลาหมึกทอดกรอบนะคะกินกับแกงเผ็ดแกงหน่อไม้เนี่ยจะอร่อยมากแต่เราตั้งได้แค่นี้นะคะเราเป็นข้าวราดจานเดียวนะคะเราก็เลยเอามาให้ชมก่อนนะคะก่อนที่เราจะเอาตั้งตรงอื่นนะคะนี่นะคะนี่นะคะทอดกรอบนะคะเนี่ยนะเหลืองๆเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรากินตรงนี้เราจะตั้งข้างล่างนะคะแล้วเรากินไปด้วยนะคะนี่ค่ะทอดกรอบนะคะออกทอดจนกรอบกินกับปลาหมึกทอดกรอบอร่อยมีน้ำจิ้มนะคะไม่ได้เอาไปจิ้มเพราะเรากินกับแกงเกลือแกงหน่อไม้นะคะเข้ากันเลยกินแล้วเข้ากันค่ะอร่อยด้วยปลาหมึกทอดกรอบค่ะเหมือนกินขนมจีนเลยนี่แกงหน่อไม้ไม่ให้ไก่น้ำเป็นหมูอ
กินแบบว่าราดให้แฉะแฉะเด็กท่อนักไปซื้อมาค่ะ500 บาทไม่ใช่แบบนี้นะคะยังมีทอดอีกนะคะ500ซื้อแบ่งไปต่างจังหวัดได้เยอะเลยอันนี้ไปซื้อเองนะคะเขาเลือกว่าตลาดลาวแถวชลบุรีนะคะก่อนจะถึงชลบุรีเต็มตัวนะจะมีของขายเยอะของขายเยอะมากเป็นพวกกับข้าวมีปลาสดปลาหมึกแห้งปลาทูแห้งปลาทูหอมที่เขามาทอดคู่กับข้าวนะคะอร่อยมากๆเลยมากินอันอีกค่ะกรอบเลยนะคะกรอบค่ะกรอบมากๆปลาหมึกจ้านี้ครับดีค่ะทอดแล้วแบบไฟแรงๆร้อนๆหน่อยนะคะไม่ใช่แรงมากนะให้กับน้ำมันร้อนๆแล้วเราก็ใส่ลงไปใส่ปลาร้อนถึงใจเลยค่ะร้อนแล้วก็ออกอากาศก็ร้อนด้วยข้างนอกขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากขอบคุณไล่หลาให้อร่อยอร่อยจริงๆปลาหมึกก็อร่อยแต่ละตั้งไม่หมดเราเอาเดินมาเพราะว่าเดี๋ยวมันนิ่มมันจะไม่กรอบอร่อยจ้าไปกินด้วยกันนะคะจานหน่อมานี่ใส่ปลาก็ได้นะคะจะปลาอะไรก็ได้ส่วนมากอาจจะเป็นปลามินมากกว่านะใส่หน่อไม้บางอย่างนี่ไอ้นี่มีทั้งสองอย่างนะคะสองอย่างนะคะนี่เขารวมสองอย่างนะคะทั้งไก่ทั้งหมูเขาเรียกว่าสองขั้นกินนะคะไม่อิ่มอร่อยมากินกันได้เลยนะจ๊ะเครื่องบินนะคะแล่นบนท้องเลยหลังคาเพราะว่าข้างหลังบ้านก็เป็นสนามบินสุวรรณภูมิค่ะแต่ก่อนก็อยากตายแต่ตอนนี้เราก็เฉยๆแล้วอืม
กินง่ายนะกินปลาหมึกด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะขอให้ทุกท่านจงมีความสุขนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองนะคะสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายจ้าสวัสดีนะคะ